รู้แล้วรวยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพงษ์วสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้มีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่นำมาฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีครับแต่สุภาพบุรุษที่ชมรายการของเราก็พอจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสร้างรายได้อย่างไรนะครับเรามาพบกับแขกรับเชิญกันก่อนเลยดีกว่าผู้บริหารระดับ Paradise ครับคุณนิชาธรศรีคมขำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิชาธรหรือคุณนุกนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราเกริ่นไปแล้วบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้หญิงหลายๆคนถ้าได้ฟังข้อมูลรับรองถูกใจแน่ๆนะครับถามนิดนึงว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขากังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุดและกลัวคำว่าอะไรเวลากลัวคำว่าแก่ค่ะกลัวคำว่าแก่ใช่กลัวคำว่าเอ๊ะทำไมถึงมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยคะครับค่ะนี่เป็นผู้หญิงเรียกว่าทั้งโลกจะไม่ชอบคำนี้จะไม่ชอบคำนี้จะกลัวคำนี้ความกังวลใจของผู้หญิงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นใช่ค่ะเขากังวลกันเรื่องอะไรบ้างอะริ้วรอ รอยผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวดูไม่สดชื่นดูไม่พองดูไม่ใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ชมรายการของเราอยู่ถ้าใครที่มีอาการเหล่านี้นะครับรับรองได้เลยว่าวันนี้มีคำตอบครับผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคุณนุ๊กเป็นคนจัดเซตมาบอกว่าเนี่ยเป็นสินค้าในดวงใจเลยมีอะไรบ้างฮะก็จะมีเซรั่มนะคะเซรั่มไฮโดคริสตัลนะคะเอสเซนต์ไฮโดคริสตัลนะคะแล้วก็จะมีกันแดดนะคะกัมมารัสนะคะ SPF 70นะคะแล้วก็จะมีอาบาโลนไฮยาเซรั่มนะคะทั้งหน้าแล้วก็ใต้ตานะคะคแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะต้องมีกระปุกสีแดงๆคือแอสตาเซนทินนะคะเฟรเชียลครีมนะคะทั้งหมดนี้ใช้เองหมดเลยป่ะครับใช่ค่ะแต่ละรายการเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างอายกตัวอย่างว่าเป็นเอสเซนต์ของไฮโดรคริสตัลตัวนี้ไฮโดรคริสตัลนะคะจะมีจุดเด่นคือเทคโนโลยีเขาดีมากๆนะคะก็จะมีเซิร์ชทรีคอนเซปต์เนี่ยเซอร์ทรีเนี่ยมันเป็นยีนแห่งความอ่อนเยาว์ค่ะครับอาจารย์เอ็ดคือเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยยีนตัวนี้ก็จะน้อยลงแต่เอเซนต์ตัวนี้หลังจากล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราก็เช็ดหรือว่าใส่ขวดสเปรย์ฉีดก็ได้มันก็จะเพิ่มพลังให้เซลล์ของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูแลนะคะฟื้นฟูเซลล์ในระดับยีนลึกจริงๆนะคะฟื้นฟูเสร็จปุ๊บนะคะหนูก็จะใช้ไฮย่าเซรั่มนะคะอันนี้คือสำหรับทาทั้งหน้านะคะตัวนี้จะประกอบด้วยอาบาโลนคอลลาเจนนะคะซึ่งดีมากๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนริ้วรอยของเราแล้วก็จะมีตัวไฮยาลูรอนด้วยนะคะที่เพิ่มเติมให้ริ้วรอยเนี่ยดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวใต้ตาก็ต้องทาด้วยเพราะใต้ตาแห้งมากนะคะแต่ถ้าผู้หญิงท่านไหนเนี่ยยังรู้สึกว่าทาแค่นี้ยังไม่พอก็จะให้เพิ่มตัวแอตตาเซนทินครีมกระปุกสีแดงไปด้วยนะคะก็จะได้ครบทั้งในระดับเซลล์แล้วก็ในระดับผิวนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยขอให้เพิ่มตัวกันแดดไปอีกนิดนึงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเวลาเราจะนำเสนอเนี่ยเราไปคุยกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเป็นใครบ้างและเวลาคุยเนี่ยบางทีคุยเยอะๆเนี่ยหลายคนกังวลใจบอกโอ้เขาจะคิดว่าเราแบบอยากขายเยอะๆหรือเปล่าเงี้ยฮะคุณนุ๊กมีเทคนิคเคล็ดลับแนะนำว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครเอาไปคุยกับใครบ้างและเวลาคุยยังไงนุ๊กจะเริ่มดูจากคนที่รักสวยรักงามไหมครับนะคะเพราะถ้าคนรักสวยรักงามเนี่ยแนะนำอะไรก็อยากได้ครับรักสวยรักงามไหมอันดับหนึ่งก่อนเลยแล้วก็ดูสภาพผิวครับปกติเนี่ยจะขยายงานจะมีเครื่องตรวจสภาพผิวด้วยก็จะเช็คก่อนว่าสภาพผิวเขาเป็นยังไงนะคะครับชุดนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่เป็นสิวแล้วก็ไม่แพ้ง่ายนะคะคนที่กังวลเรื่องริ้วรอยโดยเฉพาะถ้าเป็นเช็คแล้วเนี่ยคนที่สภาพผิวมันปุ๊บหนูก็จะให้ใช้ตัวเอสเซนต์เสร็จปุ๊บก็จะใช้เซรั่มนะคะอาจจะไม่เติมกระปุกสีแดงเพราะผิวเขามันแล้วมีน้ำมันมากอยู่แล้วแต่ถ้าใครค่อนข้างไปดังแห้งหรือเริ่มหน้าหนาวละผิวบางคนที่เคยผสมก็จะเริ่มแห้งก็จะเติมกระปุกสีแดงเข้าไปด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำหรับคนกลัวริ้วรอยและกระชับที่สุดแต่สำหรับตอนเช้าขอให้เติมกันแดดครับนะคะผู้หญิงในวัยอายุสักเท่าไหร่ที่คุณนุ๊กนิยมเข้าไปคุยเรื่องนี้20ปลายปลาย20ปลายปลายไปเลยโดยเฉพาะ40อัพจะชอบมากทั้งเซตยกชุดทีนี้การไปคุยเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเนี่ย
ผู้หญิงเขาคุยกันเนี่ยเขาก็คุยรู้เรื่องแหละแต่การจะไปเข้าหาเปิดฉากหน้าตาตอนนี้ใช้อะไรอยู่หรือเริ่มมีริ้วรอยกังวลใจบ้างไหมบางคนพูดไม่เป็นนะท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเคล็ดลับการสร้างความน่าสนใจเนี่ยนุกเปิดบทสนทนายังไงก็เวลาไปคุยกับใครหรือเริ่มเจอคนใหม่ๆเริ่มเข้าหาเนี่ยจะโดนคำถามก่อนกลับมาที่ตัวเองก่อนนะคะว่าอายุเท่าไหร่พอบอกว่า30ตึ๊ดๆปั๊บฮะก็จะบอกอย่างนี้ฮะก่อนใช้อะไรมันจะเริ่มง่ายค่ะครับเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเราดูอ่อนกว่าวัยเราก็เลยเริ่มแนะนำเขาบอกว่าเนี่ยความจำเป็นของผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ขี้เกียจที่จะดูแลบางคนซื้อใช้เงินซื้อเยอะแยะมากมายแต่ขี้เกียจค่ะครับแต่บางคนอยากสวยแต่ขี้เหนียวค่ะทำยังไงก็ได้ให้สองคำนี้ออกไปจากชีวิตของผู้หญิงที่อยากสวยซื้อทุกอย่างเลยแต่ขี้เกียจทาก็ไม่สวยอยากสวยอยากตึงอยากขาวแต่ขี้เหนียวใช่เพราะฉะนั้นสองคำนี้เป็นสองคำต้องห้ามสำหรับผู้หญิงคือขี้เกียจกับขี้เหนียวใช่ค่ะนะครับนี่คือเราคุยกับเขาเลยเราคุยกับเขาก่อนเลยถ้าเกิดเราเริ่มคุยกันได้แล้วนะคะคุยเรื่องสวยเรื่องงามเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้ใช้เซตนี้จริงๆจังๆ2สัปดาห์เขาจะเริ่มรู้สึกว่าผิวเขาดีขึ้นครับมีไหมว่าที่บางคนเขาอาจจะกำลังซื้อไม่สูงอ่ะพูดง่ายๆสตางค์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เซตที่คุณนุกแนะนำอยู่เนี่ยมันก็หลายรายการเหมือนกันอันนี้ผมถามเผื่อได้เขามักจะนิยมว่าถ้าไม่อยากจ่ายเยอะเขาจะซื้อตัวไหนไปก่อนก็ถ้านุกมองว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สภาพผิวมันนะหนูก็จะให้เขาเนี่ยซื้ออัลบาโรนหายาเซรั่มไปนะคะกับกันแดดนะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็นผิวแห้งขอให้ใช้กระปุกสีแดงก่อนนะคะก็จะเลือกคือเลือกแยกผิวอะค่ะถ้าเขาผิวมันเนี่ยจะใช้ตัวครีมมันก็ไม่ได้มันแต่ถ้าเขาผิวแห้งเนี่ยเซรั่มก็จะไม่พอละถ้าอยากใช้ตัวเดียวขอกระปุกสีแดงก่อนก็คือแนะนำเป็นรายการไปแต่ดูสภาพผิวไปด้วยดูสภาพผิวไปด้วยค่ะเวลาเราไปเข้าพบผู้มุ่งหวังหรือคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบนะว่าแล้วเราไปเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างหมายถึงสินค้าตัวอย่างมีไหมโบรชัวร์แคตตาล็อกอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่นุกขยายงานเนี่ยจะอยู่ในเมืองนุกจะนัดนุกจะชอบทำงานกับคนที่ทำงานประจำใช้ชีวิตคือดูสักนิดนึงว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีละผู้หญิงอยากสวยทุกคนเนี่ยลงทุนค่ะจันเอ๋ลงทุนที่ซื้อแบรนด์ดีๆใช้แต่กิฟเฟอรินเป็นแบรนด์ที่ดีและราคาสมเหตุสมผลจะหาช่องว่างจากกลุ่มเหล่านี้ค่ะเข้าไปทำความรู้จักแล้วคุยให้เขาฟังว่าเราใช้แบรนด์ดีๆที่ไม่แพงก็มีนะเขาจะยอมคือเขาจะจ่ายประหยัดขึ้นแต่ได้ของที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผิวเขาจะสวยขึ้นเพราะว่าได้เราได้ใช้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำความรู้จักกับกลุ่มนี้แล้วก็นัดลูกค้ามาตรวจสภาพผิวที่บริษัทถ้าเขาสนใจก็มันก็จะรู้สึกว่าดูว่าไม่ไปตื้อเขามากเกินไปถ้าเขาสนใจเขาจะมาค่ะถ้าเราโทรนัดกันถ้าเขามาเราก็จะคุยได้ง่ายขึ้นละแต่ถ้าคนไหนเขายังไม่พร้อมเขาก็ยังไม่มาเราก็โอเคเราก็จะแบ่งลูกค้าได้อีกในระดับหนึ่งแต่จะพูดให้เขาสบายใจไว้ก่อนว่าเนี่ยตัวนุกเองมีเครื่องตรวจเช็คสภาพผิวนะถ้าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพผิวเพราะผู้หญิงหลายคนชอบใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตามคำบอกของเพื่อนว่าดีแต่ไม่ได้ตามว่าสภาพผิวตัวเองเป็นอย่างไรมาเช็คสภาพผิวก่อนถ้าตัวเองมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้ใช้ไปก่อนแต่ว่าถ้าสนใจอยากใช้กิฟรีนเดี๋ยวแนะนำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรก็จะพูดให้สบายใจให้เขารู้สึกว่าเราไม่ยัดเยียดไม่กดดันใช่ค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงคำถามที่เราเจอบ่อยๆนะเวลาเราไปนำเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาถามอะไรเราบ้างและวิธีการตอบควรจะตอบอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ